Google World ว่างงแล้วคำใหม่มาอีกแล้วค่ะบานิ World โลกหลังโควิดที่มันจะสับสนวุ่นวายมากกว่าเดิมคำนี้คืออะไรเล่าให้ฟังอะ Brittle ค่ะแตกสลายได้ง่ายทั้งคนแล้วก็ธุรกิจที่ไม่มีการวางโครงสร้างที่ยั่งยืนถ้าเจอวิกฤตก็อาจจะพังได้ง่ายค่ะ Anxious ค่ะสภาวะกังวลสับสนมีข้อมูลมากเกินไปเป็นสภาวะที่รู้สึกไร้อำนาจไม่สามารถตัดสินใจได้ทางธุรกิจว่าจะเอายังไงต่อดี Non-linear เปลี่ยนแปลงตลอดไม่เป็นเส้นตรงคาดเดาไม่ได้ทั้งคนแล้วก็ธุรกิจไม่รู้ตอนจบจะเป็นยังไงใช้ตรรกะเดิมไม่ได้ค่ะ Incomprehensible ซับซ้อนขาดความโปร่งใสเข้าใจได้ยากเป็นผลพวงมาจากแบบข้อมูลเยอะเกินไปนะคะแล้วก็แบบอะไรกันเนี่ยแล้วแบบมันดูเยอะไปหมดมันดูอึนไปหมดฟังแล้วนะคะบานิเวิลด์เนี่ยเกิดขึ้นกับเรามาตลอดปี2022และ2023น่าจะยังคงอยู่ต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือเตรียมอันเลิร์นทุกสิ่งที่เราเคยเลิร์นมาแล้วก็ทำจิตใจตัวเองให้พร้อมกับการก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆ